าวโทวิธีมัดผมเซ่อเซ่อสุดเท่ออกเที่ยวได้ใน1นาทีเท่เซ่อง่ายเป็นวิธีทำผมดังโง่แบบเซ่อเซ่อที่เวอรี่เก๋กูดมากเลยค่ะช่วยให้ประหยัดเวลาแถมยังได้ทรงสวยๆเหมือนไม่ตั้งใจแถมแต่งตัวแบบไหนทรงนี้ก็ทำได้เข้ากับทุกชุดไม่ว่าจะสไตล์หวานหรือสไตล์เปรี้ยวแถมสาวสาวคนไหนไม่ได้สระผมไปก็เนียนเนียนทำได้ด้วยนะคะเป็นทรงผมกันตายสุดๆแฮ่แต่จะทำยังไงให้ได้ทรงผมเซ่อแบบเนียนเนียนก็ต้องไปดูวิธีทำกันแล้วค่ะขั้นตอนที่1ปล่อยผมยาวเลยนะคะแล้วเอามือสางผมแบบไม่ต้องใช้หูเลยนะคะจับปลายผมให้ขึ้นสูงเหนือหัวเลยขั้นตอนที่2ม้วนผมให้บิดเกลียวตั้งแต่ปลายผมลงมาเป็นเกลียวหลวมๆนะคะขั้นตอนที่3หลังจากที่ได้เกลียวหลวมๆแล้วก็ม้วนผมลงมาให้เป็นก้อนดังโง่กลมๆบนศีรษะเอาคลิปติดเก็บผมเอาไว้แล้วดึงปล่อยผมด้านหน้าออกมาเล็กน้อยแค่นี้สาวๆก็จะได้ทรงผมเซ่อเหมือนไม่ตั้งใจแต่เท่มากแล้วง่ายๆและดีใช่ไหมคะแบบนี้วันไหนจะไปเที่ยวแต่ไม่ได้สระผมก็จัดทรงนี้เลยค่ะจะใส่กับชุดไหนก็ดูดีดูเป็นสาวมั่นใจในตัวเองดีด้วยนะคะ